หลังจากที่เราติดตั้งตัว CDN แล้วก็ตัว JS Proper เรียบร้อยนะครับต่อมาเราจะมาติดตั้งตัวฟอร์มนะครับให้เราไปที่Get Bootstrap นะครับมาที่ Get Bootstrap นะครับแล้วก็ไปที่หน้านี้ครับตัว Get Bootstrap จะมีคำว่าฟอร์มตรงนี้ครับฟอร์มเห็นไหมครับฟอร์มฟอร์มแหละคราวนี้จะมีให้เราเลือกนะครับฟอร์มคอนโทรลซิลิคเต็มไปหมดเลยมาที่ overview ก่อนก็ได้ครับ overview ก็พูดถึงฟอร์มครับคืออะไรครับนี่ครับก็มีฟอร์มเห็นไหมครับฟอร์มก็คือฟอร์มครับแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลลงไปครับตัวระบบทุกระบบก็ต้องมีอยู่แล้วครับพวกฟอร์มต่างๆครับอาจจะเป็นแบบ text box radio select อะไรพวกนี้นะครับเป็น drop down นะครับเนี่ยเป็นเลือกแบบนี้ขึ้นมานะครับคราวนี้เราก็เทสดูนะครับว่าเราอยากจะได้อันไหนนะครับสมมติว่าผมอยากได้อันแรกเลยแล้วกันอ่ะอันนี้นะครับเรา copy ไปเลยพอ copy มานะครับเราก็มาวางตรง body นะครับข้างล่าง body ตรงนี้นี่มาวางเลยแล้วกด save นะครับคราวนี้ก็ไปดูผลที่ตัวเทสตรงนี้ครับเห็นไหมครับก็จะมีฟอร์มขึ้นมานะครับแต่ยังไม่ได้จัดระเบียบครับมันจะยาวสังเกตครับยาวเห็นไหมจากซ้ายสุดไปถึงขวาสุดเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีฟอร์มขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราอยากได้จัดอันไหนนะครับเราก็เลือกอันนั้นได้เลยนะครับคราวนี้เราเลือกพาสเวิร์ดเลือกพาสเวิร์ดนะครับ copyลบอันนี้ทิ้งนะครับลบได้เลยนะครับแล้วมาวางกดเซฟนะครับแล้วก็รีเฟซดูเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับมาเป็นเวอร์ชัน5นะครับเวอร์ชัน5คราวนี้เราอยากได้อันไหนเราก็เลือกเอานะครับสมมติว่าอันนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นดรอปดาวน์เห็นไหมครับเป็นดรอปดาวน์แต่เป็นดรอปดาวน์แบบดิสเอาไว้นะครับก็คือปิดไว้รอ copy มาครับ copy มาเอามาวางครับทบของเก่าทิ้งแล้วก็วางได้เลยเซฟครับก็รีเฟรชดูเห็นไหมครับมันดิสมันปิดอยู่เห็นไหมสีเทา